ตอนทำมงกุฎเลยนะครับจะเหมือนกันเดะเลยแทบจะไม่มีอะไรต่างกันเลยครับนี่ครับเลือกที่เลดนะครับที่เป็นรูปแจกันกดเลดไปตึกพอเลือกเลดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเลือกที่นี่ก็ชั้นต่อมาสักประมาณนี้นะครับเนี่ยครับจริงๆก็อันนี้ก็มีแค่นี้เองจะไม่ได้เยอะเหมือนตัวลายมงกุฎนะครับมีแค่กี่ชั้นเองอ่ะ3 ชั้นประมาณนี้นะครับส่วนด้านบนเนี่ยก็ย่อลงมาปิดเลยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ยอดสูงขนาดนั้นนะครับจินครับในตัวชั้นของเราเนี่ยมาอยู่ตรงกลางนะครับรวมถึงตัวรูปภาพด้านหลังนะครับก็ใช้โมบอลิจินเหมือนกันทําให้มาอยู่ด้านหลังครับทําให้มาอยู่ตรงกลางเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะปรับตําแหน่งมันอีกนิดนึงรูปข้างหลังนี้เลื่อนขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะยืดช่วงปลายของตัวยอดลายกระจังเนี่ยให้มันสูงขึ้นนิดหนึ่งก็เข้าไปที่ move ครับแล้วก็ดึงขึ้นหน่อยสักประมาณนี้แค่นี้พอแล้วกันครับแล้วก็มันจะมีส่วนเกินที่มันไม่ล้อไปกับในส่วนของตัวโค้งเนี่ยครับแล้วก็จะใช้บลัดมูฟนะครับทำการมงกุฎที่เราทำไว้ก่อนหน้านะครับทีนี้เราจะมารวมตัวลักร้อยของเราเนี่ยให้เป็นชิ้นเดียวกันให้หมดนะครับแล้วก็ทำการฟลิปนะครับเข้าไปที่ซีนนะครับเลือกลักร้อยของเราเลือกเป็นเครื่องหมายถูกให้หมดเลยแล้วก็จอยเสร็จก็ทำการโคลนนะครับโคลนแล้วก็ฟลิปทีนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาลายเกล็ดดอกไม้เนี่ยมาวนรอบๆเลยครับให้เราเลือกแอดนะครับแล้วก็เลือกเรเดียลครับทีเนี้ยให้เราปรับในตัวเรเดียลนะครับเป็นอันนี้นะครับดูดีๆนะครับเลือกอันนี้นะครับเรเดียลแกนเราก็จะเอาเกล็ดดอกเนี้ยมาเรเดียลนะครับเลือก add กดเรเดียลนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นแกนเรเดียลเป็นแกน Z นะครับนี่ครับแล้วก็ปรับตำแหน่งพอได้ตำแหน่งแล้วเนี่ยเราก็ทำการเพิ่มนะครับเพิ่มจำนวนนี่ครับเราก็จะได้เป็นลายดอกขึ้นมาชิ้นหนึ่งเรียกว่าประมาณลายแข้งสิงกันนะครับแล้วก็ทําการย่อนิดหนึ่งดันขึ้นมาข้างบนนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่บากอีกนิดหนึ่งนะครับเพิ่มบากเข้าไปบากตรงนี้นะครับตรงนี้เลยเราจะใช้ฟังก์ชันของการตัดช่วยเหมือนเดิมนะครับเข้าไปที่ trim นะครับทิมแล้วก็ใช้ฟังก์ชันในเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะทำการรวมปิดในตัวของตัวกระจังเนี้ยไปก่อนเดี๋ยวเราจะเปิดมาใช้ที่หลังนะครับเข้าไปที่บัตรทูบนะครับทูบครับแล้วก็ทำการลากเส้นเลยครับล็อกตำแหน่งหน่อยนะครับเลือกเคิร์ฟครับบัตรทูบแล้วก็เลือกเคิร์ฟแล้วก็ลากไปเลยนะครับมันจะขึ้นเป็นเคิร์ฟให้เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนดีกว่าก็เดี๋ยวเราก็มาดูในแท็บซีนข้างๆนี้นะครับก็ในส่วนแรกผมจะรวมอันนี้ก่อนที่เขียนว่าทูบเนี่ยนะครับเนี่ยครับลองเลื่อนดูว่าเราได้ครบไหมเนี่ยครับรวมแล้วก็กดจอยนะครับทีนี้เดี๋ยวก็รวมตัวล่างนะครับที่เป็นลายกระจังของเรานะครับเลือกให้หมดติ๊กถูกให้หมดเลยนะครับ